โลกคือเราเหมือนก็แปลว่าเหมือนกันก็คือกันนั่นแหละใช่ไหมล่ะก็เราเท่ากับโลกโลกก็เท่ากับเราเห็นไหมก็มีอยู่แค่นี้มันเท่ากันได้ยังไงหลักคิดเบื้องต้นนะครับคำพูดต่อไปนี้ก็เชื่อว่าน่าจะรับได้ทุกคน ในขณะที่พ่อแม่เราท่านปู่ย่าตายายของเราของท่านเมื่อเวลาพ่อแม่ปู่ย่าตายายเกิดมาเรายังไม่มีพ่อไม่มีแม่ใช่นะถามว่าขณะนั้นพ่อแม่ของเราอยู่ตรงไหนทำนองเดียวกันเมื่อพ่อแม่ของเราเพิ่งร้องแอมาเมื่อวันนั้นกว่าจะมีเราณวันนี้มันก็อธิบายความได้อย่างง่ายๆเลยครับทั้งพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยอยู่ในโลกเนี้ยไม่ได้ไปไหนแน่นอนแต่ว่าคนที่เขาเกิดก่อนเนี่ยก็เวียนตายเวียนเกิดอยู่ตรงเนี้ยครับเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาโลกเห็นไหมครับทุกชีวิตด้วยครับวนอยู่ตรงนี้ทุกชีวิตชัดไหมครับจะเป็นชีวิตพืชชีวิตสัตว์เหมือนกันมนุษย์ก็ไม่แตกต่างกันทำนองเดียวกันทันทีเป๊ะเลยนะก่อนเราจะมาเกิดเราอยู่ในโลกแน่นอนอยู่ในลักษณะใดคำสอนก็คือเรื่องของวิญญาณจิตวิญญาณล่องลอยอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ฟังให้ดีตรงนี้สำคัญในวันหนึ่งเวลานั้นพ่อแม่ของเราของคำว่าเราแปลว่าท่านกับผมนะเอาพ่อแม่ลุงหงอกกันแล้วกันไม่ต้องไปเข้าตัวใครพ่อแม่ลุงหงอกกันแล้วกันสองคนเข้าไปทูอินวันอยู่ตรงไหนเมื่อไหร่อย่างไรในระหว่างทูอินวันตรงนั้นนะครับผมไม่มีสิทธิ์รู้ได้เลยว่าพ่อผมคิดเรื่องอะไรแม่ผมก็ไม่มีสิทธิ์รู้เหมือนกันว่าแม่ผมคิดเรื่องอะไรในขณะที่ปฏิบัติการทูอินวันคำถามอย่างนี้แหละครับถามทางการแพทย์ไม่มีทางตอบได้แน่นอนต่อให้ทั้งโลกนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์ต่อให้ทั้งโลกวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ตอบไม่ได้คือตัวสเปิร์มเกิดได้อย่างไรก็คือชีวิตนั่นแหละครับชีวิตเกิดได้อย่างไรไม่มีทางตอบได้แน่นอนเห็นไหมสเปิร์มเกิดได้อย่างไรชีวิตมันยังเป็นสเปิร์มมาแล้วนะชีวิตเนี่ยสเปิร์มกับไข่รวมมาแล้วเป็นชีวิตแล้วนะเป็นนายกนายขอเป็นท่านผมนะไอระหว่างที่มันเป็นสเปิร์มอยู่นั่นแหละครับมันเกิดได้ยังไงสเปิร์มตึง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 ไม่มีทางตอบได้ถามว่ามีอยู่จริงไหมทีนี้ในปฏิบัติการของโลกใบนี้มีอยู่จริงเป็นจริงเพราะฉะนั้นการที่ลุงบอกว่าเราคือโลกโลกคือเราเนี่ยมันเป็นหนึ่งเดียวมาตั้งนานเรากับโลกคืออสิ่งเดียวกันก็คือเท่ากันนั่นก็คือ
ส่วนหนึ่งแหละเอาที่เห็นเลยทีนี้โลกใบนี้มันมีอยู่ก่อนแล้วใช่ไหมล่ะหรือใครจะเถียงออกมาจากแม่ปุ๊บร้องแอ้นั่นนั่นแหละครับตรงนี้อธิบายได้ง่ายใครๆก็รับได้ทั้งโลกในง่ายความเป็นหนึ่งเดียวแอ้มาก็อยู่ในโลกแล้วเป๊ะเลยมีใครเถียงสักกี่คนไหมเนี่ยง่ายเนาะต้องเข้าใจให้ได้นี่แหละคือกฎเกณฑ์หลักการของธรรมชาติศาสตร์ธรรมชาติแหละครับตรงนี้ถามว่าใครล่ะครับจะไปล่วงรู้ศาสตร์ธรรมชาติได้สมบูรณ์และบริบูรณ์ที่สุดคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองอย่าต่อรองนะครับห้ามต่อรองเด็ดขาดตรงนี้ครับถ้าถามลุงลุงบอกว่ามีแต่พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นที่จะรู้เรื่องนี้ได้รองลงมาถ้าจะมีนะก็คือพระอรหันต์เท่านั้นพระอรหันต์ตัวจริงจริงนะเห็นพระอรหันต์ตัวจริงจริงเขาต้องรู้ว่าเขาเกิดได้อย่างไรตัวเขาเองไม่ใช่พระอรหันต์ตามภาษานะเขาต้องรู้ว่าการเกิดเกิดได้อย่างไรสำหรับตัวของพระอรหันต์นะครับมีไหมทีนี้ตีแตกตัดตกเลยเนาะเพียงแค่อ้อแอมาเท่านั้นเองนะครับก็เป็นหนึ่งเดียวกับโลกใบนี้แล้วทีนี้โลกใบนี้โดยพื้นฐานของโลกคือธรรมชาติมันมีความกดความดันและความชื้นรวมทั้งความร้อนด้วยอุณหภูมิความกดความดันแรงกดแรงดันก็ว่าได้เอาแล้วก็ความชื้นและความร้อนร้อนเย็นเนี่ยครับมีใครเถียงไหมเนี่ยไอ้ร้อนเย็นเนี่ยถามว่าเด็กเกิดมารู้ไหมเนี่ยไม่มีทางรู้ได้เลยครับเด็กๆไม่มีทางรู้เด็กจะไม่รู้จักคำว่าร้อนคำว่าหนาวเพราะเกิดมามันเป็นสิ่งเดียวกันกับอะไรกับความกดความดันความชื้นในวินาทีที่แอ้นั่นแหละครับเอาไว้ในนาทีก็แล้วกันวินาทีมันสั้นไปมันน้อยไปนั่นแหละครับมันเป็นหนึ่งเดียวตรงนั้นพอได้ไหมครับพอได้นะถ้าหากว่าตัวเราท่านเป็นหนึ่งเดียวกับความร้อนเราก็จะรู้ว่ามันไม่ร้อนครับทดลองให้ดูเดี๋ยวนี้ได้ไหมเนี่ยไม่ได้นะลุงทดลองกันง่ายๆนะอย่าเลยอย่ามาทดลองผ่านจอเลยครับมันไม่ใช่เรื่องดีครับเพราะว่าร้อนๆๆๆเนี่ยครับมันไม่ใช่เรื่องดีหรอกครับใช่ไหมครับนะพอได้นะถ้าเป็นหนึ่งเดียวกันจริงมันต้องไม่ร้อนอะไรทำนองเนี้ยครับพอได้นะนี่คำว่าเราคือโลกโลกคือเราพอไหมครับขอแค่นี้ฟังทันเนาะแล้วเชื่อว่าเข้าใจอีกครั้งหนึ่งแอ้มาละเราจะไม่รู้สึกเลยว่าความกดความดันของอากาศไม่มีทางรู้สึกได้เลยกลับมาทางวิทยาศาสตร์เขาว่าความกดอากาศที่อยู่รอบตัวเราเนี่ย
ถ้าเรายืนตรงนะเท้าเราเนี่ยอย่าคิดมากนึกซะว่าเหยียบน้ำทะเลอยู่วัดจากฝ่าเท้าเราขึ้นมาถึงศีรษะเราความกดรอบตัวเราเนี่ยเขาว่า 14.7 ปอนด์ต่อPSI ใช่ป่ะ14.7 ปอนด์ต่อตารางนิ้วต่อ S second ใช่ป่ะรุ่นนะเอาเป็นว่าถ้าต้องการกิโลกรัมก็เอา 2.5 หาร 2.54 หารมันก็เป็นกิโลกรัมออกมาให้ต่อตารางนิ้วนะพี่นะนิ้วเดียวนี่มันเท่ากับเท่าไหร่แค่นี้เองตารางนิ้วเดียวมันจะมีอะไรตารางนิ้วเดียวมันอยู่แค่นี้ตารางนิ้วเดียวมันถูกความกดอยู่ 14.7 ปอนด์นะเข้าไปต่อตารางนิ้วเนี่ยใช่ป่ะสแควร์อินปอนต่อโอเคใช่ไหมนะมันจะเป็นตัวเนี้ยลุงก็ไม่ค่อยจำไม่ค่อยจะได้อะไรตัวต่อเนี่ย สมัยนั้นเรียนจำจนตายถามว่าในร่างกายมันมีกี่ตารางนิ้วทีเนี้ยนะครับมีกี่ตารางนิ้วเอาแค่หน้าผากขนาดผากกี่ตารางนิ้วครับกว้างคูณยาวใช่ครับเอออย่าไปยากอะไรกว้างคูณยาวมันก็บอกได้แล้วตารางเนี่ยใช่ไหมครับใบหูกี่ตารางนิ้วนี่นั่นคือหลังใบหูกี่ตารางนิ้วอะไรกันเนี่ยด้านหน้าทั้งหมดเท่าไหร่หลังเท่าไหร่ตารางนิ้วรู้ไหมจะถูกกดอยู่รอบตั้งแต่ฝ่าเท้าถึงศีรษะน่ะผมว่าขนาดช้างหนึ่งตัวนั่นเนี่ยกดร่างกายเราอยู่ถามว่ารู้สึกไหมครับไม่รู้สึกทำไมถึงไม่รู้สึกว่ามันเป็นหนึ่งเดียวกันมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วไงจะไม่รู้สึกว่าถูกอากาศกดเพราะมันเป็นหนึ่งเดียวมาตั้งแต่แอมาแล้วเนี่ยจบไหมครับแค่นี้เองทีนี้พอเวลาสูงขึ้นไปเรื่อยวัดความสูงขึ้นไปเรื่อยไอ้เจ้าความกดที่ว่านี่ก็ต้องลดลงยิ่งสูงขึ้นไปตารางก็ยิ่งลดลงไปเรื่อยเหลือ13เนี่ยยิ่งสูงมันจะผกผันกันนะใช่ไหมครับแต่เรื่องความกดก็ยิ่งต่ำลงไปเรื่อยความกดยิ่งสูงความกดในตัวเราเนี่ยความกดเนี่ยความกดตัวนี้ไม่ได้แล้วเนี่ยใช่ไหมตัวเลนใช้ไม่ได้แล้วครับยิ่งขึ้นไปสูงความกดก็ยิ่งต่ำลงไปต้องเขียนด้านนี้แหละสูงขึ้นไปถ้าหากว่าถึงจุดหนึ่งที่มันเป็นอากาศกับอวกาศต่อกันเนี่ยนี่อากาศสุดอากาศความกดก็เลยกลายเป็นศูนย์ซะเลยเหมือนกันเห็นยังไม่มีอากาศให้กดแล้วนี่ไงมันสูงขึ้นไปยิ่งขึ้นสูงเท่าใดความกดยิ่งน้อยลงเอาเครื่องบินทีกี่ฟุต20,000 ฟุตบ้าง 40,000 ฟุตบ้าง 50,000 ฟุตบ้างแล้วแต่จุดไหนที่ว่ามันสุดกันแน่อากาศนะจุดอากาศที่สุดวิทยาศาสตร์ก็ไม่สามารถรู้ได้ครับไม่มีทางรู้ได้เลยนะครับมันถูกการบังคับ
วิทยาชีวะแน่ๆเลยครับไม่สามารถรู้จักจุดนี้แน่นอนเขียนวงกลมไว้ก่อนไม่รู้แน่ๆไม่มีทางรู้ได้งั้นวิทยาศาสตร์จะมานั่งขี้คุยให้รู้ซะมั่งให้รู้ซะมั่งก็แปลว่าจุดที่อากาศต่อกับอวกาศเนี่ยอวกาศอวกาศมันเป็นศูนย์อยู่แล้วเนี่ยเป็นศูนย์แง่ๆเนี่ยนะครับใช่ป่ะนี่คืออวกาศเห็นหรือยังศูนย์ตัวเนี้ยตรงกันเป๊ะเลยกับคำว่าสุญญตาตรงกันเป๊ะกับอนัตตาตรงกันเป๊ะกับไปให้กว้างขวางใหญ่ตัวคือความว่างเป๊ะเลยเป๊ะๆด้วยครับไปให้สุดขั้วสารพัดภาษาพุทธศาสตร์พูดคำเดียวจบห้ามเถียงด้วยคือปรมัตถสัจจะความจริงโดยปรมัตถ์ครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นพอเวลาข้างล่างโลกเราลงมาเนี่ยมันเป็นความจริงโดยสมมุติทั้งหมดสมมุติทั้งสิ้นสมมุติใส่สระอูให้มันชัดๆเรื่องไปครับอย่างนี้เป็นต้นขึ้นไปอวกาศเป็นปรมัตถ์หมดเป็นความว่างหมดไม่มีความกดเห็นไหมครับพอได้ไหมครับกลับมาถึงเราคือโลกแล้วก็เราครั้งหนึ่งนะครับว่าเราจะไม่รู้เลยว่าความกดอากาศในตัวเราทั้งนั้นที่ความจริงมัน 14.7 ปานต่อตารางนิ้วที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเพราะมันเป็นหนึ่งเดียวกันมันทีเดียวนั่นแหละครับว่าเราคือโลกโลกคือเราหรือตัวเราเป็นหนึ่งเดียวกับโลกไปเนี่ยชัดไหมครับทีนี้การรู้ตรงเนี้ยที่บอกว่าใครล่ะจะเป็นคนรู้สึกว่าโลกใบนี้มันหมุนเดี๋ยวนี้วินาทีด้วยเนี่ยครับใครล่ะมีไหมครับโลกใบนี้มีไหมครับโลกใบนี้เห็นไหมครับไม่ใช่เรื่องเล่นนะเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นนะครับเนี่ยงั้นภาวะอย่างนี้เนี่ยเป็นภาวะของพระอรหันต์จำด้วยครับครับตัวจริงเสียงจริงมีหรือเปล่าก็ไม่รู้ที่ว่าเนี่ยมีตัวปลอมเสียงปลอมหรือเปล่าไม่แซบนะครับอย่างนี้เป็นต้นครับยังลึกไปกว่านี้ทีนึงถ้าเทียบขนาดเนี่ยอัตราส่วนระหว่างตัวเรากับโลกเรากับโลกครับเรากับโลกนะครับตัวเราเรากับโลกไอ้ตัวเราเนี่ยมีขนาดเล็กเท่ากับ1นิวเคลียสเท่านั้นเองครับ1นิวเคลียสแล้วโลกมันขนาดไหน1เม็ดทรายที่หยิบมาเนี่ยเม็ดทรายเม็ดเดียวนะเม็ดเดียวนะฝุ่นละอองเนี่ยจะเรียกมันว่าPM 2.5 หรือ PM อะไรก็ช่างหัวมันเถอะครับมันยังใหญ่กว่านิวเคลียสนะโยมเห็นไหมครับตัวเรามีขนาดเล็กกับ1นิวเคลียสเมื่อเปรียบเทียบกับโลกเพราะฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบกับโลกเห็นไหมโลกวันนี้ช่างมันกว้างใหญ่ไพศาลเหลือเกินใช่ไหมครับเนี่ยในโลกใบนี้
นี่คือโลกทีนี้อันนี้คือเราทีนี้ครับไม่ได้ยังเรามันเล็กนิดเดียวเองไม่ต้องพูดถึงดินทรายแล้วครับขอแค่นี้มันละเอียดกว่าดินกว่าทรายกันเยอะแยะมันละเอียดมันเล็กกว่าเอาเป็นว่าเล็กกว่าเม็ดงาอีกเห็นไหมไม่ต้องไปพูดถึงเมล็ดอย่างอื่นเล็กกว่าเมล็ดงาเท่าไหร่คำว่านิวเคลียสนี่คือภาษาลุงนะหรือใครจะว่าไงทีเดียวนะเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าตัวนี้เป็นหนึ่งนิวเคลียสมันก็มีกันอยู่สองคำที่พูดถึงกันคำที่หนึ่งเรียกมันว่าโปรตอนซะเนี่ยโปรตอนให้สัญลักษณ์เป็นบวกไปเลยเนี่ยซีกนี้ส่วนอีกซีกหนึ่งอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็เรียกมันว่านิวตรอนซะนิวตรอนให้สารสัญลักษณ์มันเป็นลบใช่ไหมเครื่องหมายลบเห็นไหมเห็นยังแล้วตัวกลางเนี่ยคืออะไรเนี่ยตัวกลางคืออะไรเพราะฉะนั้นตัวกลางคือเรานั่นเองอย่าลืมนะครับแบ่งได้ไหมครับตัวกลางนี่แหละคือพลังงานนะครับนี่แหละคือพลังงานแล้วเป็นพลังงานPE ครับพลังงานบริสุทธิ์ ตัวเนี้ยเห็นยังใครล่ะเข้าถึงความว่างได้เนี่ยความว่างระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนได้เห็นไหมครับช่องว่างอย่างนี้ต้องเรียกว่าช่องว่างถ้าเป็นอวกาศนู่นนะก็เรียกว่าความว่างนะครับอวกาศเรียกว่าความว่าง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 เนี่ยไม่ใช่สเปซนะครับเป็น emptiness ครับความว่างอวกาศคือความว่างเพราะฉะนั้นอวกาศก็คือ emptinessทั่วไปบอกว่าอวกาศก็คือสเปซสเปซมันพูดในระหว่างดวงจันทร์กับโลกเนี่ยสเปซคือตรงนี้สเปซโลกกับดวงอาทิตย์นี่คือสเปซนะเนี่ยมันคือระหว่างรวมทั้งหมดร่วมกันแล้วนี่มาใส่ตรงนี้ก็คือ emptiness อะไรทำนองเนี้ยครับเพราะฉะนั้นมาถึงตรงนี้แล้วเราคือโลกหรือเราดูสิเทียบอัตราส่วนตัวเรามีขนาดเล็กเท่ากับ1นิวเคลียสพอรู้ตรงนี้แล้วไม่ต้องมาพูดแล้วนรกกับเทวดาเทพผมไม่ต้องมาพูดหมดแล้วพูดเสียเวลาไปทำไมล่ะตายแล้วไปไหนชาตินี้นะเป็นชาติที่เป็นชาติสุดท้ายกันถ้าเข้าใจเรื่องนี้แค่นี้ก็ไม่ต้องพูดมากหรอกถ้าเข้าใจเรื่องนี้เวลาเราปฏิบัติการในส่วนกายใจจิตของเราเนี่ยมันจะรู้สึกหรือเชื่อมากครับรู้สึกนะรู้สึกว่าความกดอากาศมันเป็นยังไงเป็นยังไงง่ายๆคือเบาวิวนั่นนะครับเบาวิวรู้สึกเบาวิว
บาวิวตอนไหนต้องเป็นตอนที่สมาธิไม่ใช่เบาวิวแบบลมพัดนะฮะทั่วไปไม่ใช่ครับไม่ใช่อารมณ์ลมพัดนะครับไม่รู้อารมณ์นี้ไม่ใช่อารมณ์ลมพัดอารมณ์นี้มันรู้ภายในร่างกายเราเลยครับว่าวิวเลยล่ะครับโอ้โหตรงนั้นเอาสเต็กมาแลกก็ไม่ยอมเห็นไหมครับนี่แหละครับว่าเราคือโลกโลกคือเราเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกใบนี้นะครับลงเขียนมาตั้งนานนักหนาแล้วเนี่ยให้อ่านก็ได้เอาให้อ่านก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกลุงนี่หรือเปล่าอ่านได้ไหมเนี่ยอย่างนี้ดีกว่ามั้งอ่านได้เนาะเราคือโลกโลกคือเราเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกในนี้บอกว่าสมองคือส่วนย่อของตัวเราตัวเรามีขนาดเท่ากับ1นิวเคลียสถ้าส่วนย่อตัวสมองนะฮะมันจะขนาดไหนครับเนี่ยเห็นไหมตัวเรามีขนาดเท่ากับ1นิวเคลียสเมื่อเวลาเทียบโลกแล้วสมองเป็นส่วนย่อของตัวเราย้ำตัวเรามีขนาดเล็กเท่ากับ1นิวเคลียสสมองเป็นส่วนย่อของตัวเราอีกทีนึงดูซิมันจะขนาดไหนสมองเรายังไม่พอมันยังเป็นส่วนย่อของจักรวาลนี่ต่างหากนะครับดูสิครับมันก็ต้องไม่มีสมองอะไรแบบนี้นึกจะไปรู้ตรงนี้ได้ถ้ามีสมองอยู่ผมไม่ได้แล้วครับนะมันต้องไม่มีสมองแล้วงั้นความรู้ทางสมองเนี่ยไม่มีทางรู้ได้หมดไม่มีทางรู้ได้เลยลุงเป็นคนที่พูดว่าจิตจะสถิตที่สมองนะเป็นเรื่องของจิตแล้วทีนี้เอาเห็นไหมครับเรื่องของจิตเท่านั้นนะที่จะไปรู้จักรวาลรู้เรื่องโลกอย่างเงี้ยต้องรู้ได้ด้วยจิตจิตก็มารู้เรื่องตัวเราทั้งหมดเลยนะเห็นไหมมันจะย้อนทางมาให้รู้กันอย่างนั้นย้อนไปย้อนมาให้รู้ทางกันพอได้ไหมพี่นะลึกซึ้งนะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มาประกาศตัวอรหันต์อรหันต์อรหันต์ก็ฟังเอาไว้นะครับด้วยความเคารพฟังไว้ไม่เสียหายหรอกครับเพราะลุงออกพยายามบอกแล้วอย่าเชื่อเห็นไหมเล่มนี้ประกาศไว้เลยว่าอย่าเชื่อห้ามเชื่อเลยซ้ำไปนะครับเพราะเชื่อปุ๊บมันจะไม่ได้เลยนะครับงั้นต้องค่อยๆทำเอานะครับก็จะรู้ทั้งหมดรู้เรื่องโลกใบนี้รู้เรื่องตัวเราทั้งหมดมันก็จบทุกเรื่องนะครับอีกคำน่าสนใจมากมดลูกของฝ่ายแม่นะครับลุงออกบอกว่านั่นคือห้วงแห่งจักรวาลนั่นนะมดลูกของผู้ที่เป็นแม่เป็นเพศแม่นะครับรู้ไงเพศแม่ทั้งหมดนะฮะท่านกำลังกำชะตาโลกใบนี้อยู่รู้ป่ะคอยดูต่อไปนะเพศแม่จะกลับมาเป็นผู้บริหารของแต่ละประเทศจะมาขึ้นไปเรื่อยๆครับบอกให้ทราบไว้ก่อนนะครับเพศแม่นะเพศแม่สังเกตในบางประเทศแต่ละประเทศในโลกใบนี้ประเทศใดที่มีเพศแม่เป็นผู้บริหารสูงสุดประเทศนั้นจะก้าวหน้าไปเรื่อยๆจะบอกให้ทราบนะเพราะเพศแม่เขาจะมีความคิดในทางที่ต่างจากเพศพ่อมากบอกให้ทราบไว้นะครับเพศแม่เขาจะมีความคิดที่
ที่อะไรผมว่านะครอบคลุมมากกว่าเพศพ่อครับครอบคลุมมากกว่าละเอียดมากกว่าครอบคลุมมากกว่าครับเห็นไหม ประเทศอังกฤษเคยรู้จักอะไรมาร์กาเร็ตเทเชอร์ล่ะนั่นเขาเป็นผู้บริหารประเทศชาติมาก่อนเด็ดขาดมากนะเจ้านี่เด็ดขาดมากครับสั่งลุยอ้าวบอกไปแล้วบทสั่งลุยเลยหล่อนไม่ได้กลัวอะไรทั้งนั้นนะอ้าวไม่ได้แต่เพศแม่เนี่ยเวลาเจอคำสั่งลุยระวังให้ดีนะเพศแม่เนี่ยไม่ได้นะนะครับไม่ได้นะบอกให้รู้ไว้นะครับเวลาก็เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเนี่ยนะ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 เพราะฉะนั้นจึงแจ้งเพื่อโปรดทราบเอาไว้ในระยะเคลียร์น้อยสอนเพราะฉะนั้นค่อยๆฟังครับไม่ต้องฟังเร็วเร็วไม่ไปเกิดประโยชน์อะไรหรอกครับเชื่อเถอะใช้จ่อยจัดๆนะฟังไม่ทันนะพวกฟังอย่างคุณมีคุณภาพก็น่าจะเป็นรูปแบบนี้ซะมากกว่าผมว่านะอีกนิดนึงนะครับว่าทำไมต้องบอกว่ามดลูกของเพศแม่คือห้วงแห่งจักรวาลทุกคนทุกท่านเกิดในจักรวาลปฏิสนธิในจักรวาลในอะไรในห้องแห่งจักรวาลต้องครบ32ประการมาตั้งแต่ในท้องนะให้รู้นะใช่เปล่าใช่เปล่าครับดูสิครับธรรมชาติเขาหล่อหลอมให้เสร็จสับตั้งแต่อยู่ในห้องแห่งจักรวาลนะมนุษย์เราเนี่ยไม่งงเนาะไม่งงนะฟังนึกออกขนาดนี้ยังงงมันไม่ไหวนะพี่เอ๋ยใช่นะนั้นแอร์มาก็เป็นหนึ่งเดียวกับโลกทันทีเราจึงไม่รู้สึกอากาศกดโอเคนะความกดความดันเนี่ยครับในนี้พอเวลาใครก็ตามที่รู้สึกความกดความดันของอากาศนั่นแหละเขาเรียกว่าเข้าใจอย่างลึกซึ้งของโลกใบนี้ต้องเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็บอกไปตามนี้นอกนั้นมันต้องพูดถึงอะไรก็ได้มันจะได้หมดนะจบเนาะสำหรับท่านที่สนใจแล้วก็ใฝ่รู้อย่าไปหาที่อื่นอยู่ในตัวเราทั้งสิ้นอยู่ในตัวท่านตัวผมนี่แหละครับพอได้นะเพราะฉะนั้นก็เลยถึงบอกว่ารู้อะไรก็รู้ไปเถอะนอกตัวเราเนี่ยรู้ไปเถอะรู้มากรู้ไปเพื่อประกอบอาชีพถ้ารู้ตัวเราเนี่ยรู้ในรูปแบบที่เป็นชาติสุดท้ายเกิดอีกทุกอีกไม่มีเหลือเนี่ยฮะมันมาถึงแล้วนะครับถึงเวลาถึงยุคแล้วที่จะพัฒนาให้เป็นชาติสุดท้ายบางทีนึกสงสารคนหาตั้งแต่เด็กมาประกอบอาชีพมาเก็บหอมรอมริบมีเยอะแต่ไม่ใช้ไม่กล้าใช้สุดท้ายไม่ได้ใช้จริงๆเก็บหามาเก็บหาเก็บหาเก็บแล้วไม่ได้ใช้สุดท้ายก็ไม่ได้ใช้จริงๆนี่เสียดายเนาะเขาเรียกว่ามันมีมนุษย์พันหนึ่งแล้วกันในโลกเอาจริงๆนะนินทาเนี่ยก็ยังได้มั้งเนี่ยมีคนคนนึงไปมาที่นี่แหละครับหรือจะเอาบุคคลที่คือยืนยันมาเล่าให้ฟังยังได้ด้วยซ้ำไปนะครับมีประมาณ50ล้านสาวโสดสาวโสดทำเก็บ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 อยู่วันหนึ่งร่างกายก็อ่อนแออ่อนแออ่อนแอเรียกกันว่านิ้วมือเนี่ย
นิ้วเท้าข้อมือเนี่ยเปราะแปรหมดเลยครับเหมือนกับเป็นปูนิ่มนึกจำไหมครับเหมือนปูนิ่มเลยถ้าจะเทียบนะฮะขออนุญาตเทียบท่านอยู่หน้าจอเชื่อว่าน่าจะคุณวิไลเหมือนกับคุณวิไลเลยฮะมาที่นี่แหละครับเงินในบัญชียังเต็มยังไม่ได้ใช้แม้แต่เอาตัวเองไปนี่ผมก็ช่วยให้ได้เดินได้แหละเดินได้เหินได้นะครับเจ็บปวดก็แทบจะเรียกว่าไม่มีเลยนะครับรูมาตอยรูมาตอยบอกให้ทราบรูมาตอยเจ็บปวดแทบจะไม่มีเลยนะครับอยู่มาวันหนึ่งก็ล้ม